วันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้รับมอบเรือตรวจการชายฝั่งลำใหม่3ลำที่ต่อขึ้นเพื่อทดแทนเรือที่กำลังจะปลดระวางเรือใหม่นี้จะนำไปใช้ในภารกิจอะไรบ้างและมีสมรรถนะอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณพัฒนันท์สงชัยค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่บนเรือตรวจการชายฝั่งต่อ229นะคะซึ่งเป็น1ใน3ลำที่กองทัพเรือนำเข้าประจำการล่าสุดและที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือปืนกลขนาด20มิลลิเมตรซึ่งสามารถยิงได้ประมาณ600นัดต่อนาทีค่ะนอกจากปืนกลขนาด20มิลลิเมตรที่บริเวณหัวเรือแล้วอาวุธสำคัญบนเรือตรวจการชายฝั่งต่อ228ต่อ229และต่อ230ก็คือปืนกลขนาดจุด50นิ้วที่ยิงได้สูงสุด 1,000 นัดต่อนาทีติดตั้งคู่กับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มิลลิเมตรซึ่งอยู่บริเวณท้ายเรือเขียวเล็บใหม่ของกองทัพเรือทั้ง3ลำนี้สามารถทำความเร็วสูงสุด 30.5 นอตหรือประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งตัวได้ดีสามารถเลี้ยวกระทันหันในมุมแคบ35องศาเราใช้ความเร็วสูงสุดนะครับในการที่จะสั่งหางเสือซ้ายขวาหมดเนี่ยเรือเอียงเพียงนิดเดียวนะครับคือต่อให้นะครับเจอคลื่นลมนะครับแรงหรือว่าใช้ความเร็วสูงเนี่ยเรือแทบจะไม่เอ็นไม่เอียงนะครับเจ้าของอู่มาซันบริษัทคนไทยที่ออกแบบและต่อเรือต่อทั้ง3ลำให้กองทัพเรือบอกว่าความพิเศษของเรือต่อลำใหม่ที่สร้างขึ้นคือมีกั้นห้องผนึกน้ำไม่ให้น้ำทะลักเข้าเรือถึง6ชั้นจากเดิมที่มีเพียง3ชั้นซึ่งหมายความว่าหากต้องเผชิญเหตุเรือรั่วเรือแตกน้ำจะไม่ทะลักเข้าภายในตัวเรือและจมเรือสู่ท้องทะเลอย่างรวดเร็วมีเรือต่อ215ของกองทัพเรือซึ่งอับปางแล้วก็จมไป เราได้ศึกษาแล้วพบว่ามีฝากั้นห้องเพียง3ฝาสำหรับเรือชุดนี้เนี่ยมีฝากั้นห้องถึง6ฝากั้นห้องเพียงนั้นถ้าเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นหัวเรือท้ายเรือเนี่ยเรือก็ยังสามารถลอยลำได้เรือตรวจการชายฝั่งทั้ง3ลำยาว 21.40 เมตรกว้าง 5.56 เมตรแต่ละลำมีกำลังพลประจำเรือ9นายภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นล่างมีห้องครัวห้องพักผ่อนห้องนอนของผู้บังคับการเรือห้องนอนพันจ่าและกะลาสีมีห้องน้ำ2ห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งลำกองทัพเรือใช้งบประมาณทั้งหมดในการว่าจ้างบริษัทมาซันออกแบบและต่อเรือต่อทั้ง3ลำนี้จำนวน319,416,000 บาทพัฒนันท์สงชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน